นักข่าวมากันแชร์สหรัฐกำลังร่างข้อตกลงเสนอให้รัสเซียเชื่อยูเครนไม่มีทางชนะสงครามไร้กองกำลังสู้แล้วจากกรณีเมื่อวันที่12เมษายน2566เว็บไซต์ Top War ได้มีการรายงานว่านักข่าวชาวอเมริกันพูดถึงการเตรียมการโดยสหรัฐอเมริกาของร่างข้อตกลงเกี่ยวกับความขัดแย้งของยูเครนสหรัฐกำลังดำเนินการการพัฒนาแผนสำหรับข้อตกลงในกรณีที่ความขัดแย้งทางอาวุธในยูเครนสิ้นสุดลงโดยไม่ได้เข้าข้างรัสเซียเรื่องนี้เล่าโดยนักข่าวชาวอเมริกันซีโมเฮิร์สโดยอ้างถึงแหล่งข่าวของเขาเองในแผนกทหารของประเทศคณะเสนาธิการร่วมของกองทัพอเมริกันมีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนาแผนข้อตกลง OKNSH โดยได้มีการสั่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสาขากองทัพจะทำแผนสำหรับร่างสนธิสัญญาที่จะเสนอให้มอสโกในกรณีที่พ่ายแพ้ในยูเครนที่น่าสนใจคือในปัจจุบันกองทัพสหรัฐไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าความขัดแย้งจะจบลงด้วยการสนับสนุนระบอบการปกครองของเคียฟนอกเสียจากว่ากองกำลังนาโตจะเข้าข้างยูเครนซึ่งเต็มไปด้วยการปะทุของสงครามโลกอีกครั้งกองทัพของระบอบเคียฟในสถานะปัจจุบันของพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะทางทหารเหนือกองทัพรัสเซียในเวลาเดียวกันสหรัฐกำลังวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆสำหรับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในกรณีที่กองกำลังยูเครนตอบโต้บนดินแดนที่ได้รับการปลดปล่อยโดยรัสเซียก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีของยูเครนเดนิสชมิฮาลได้มีการประกาศกำหนดเวลาใหม่ของการต่อต้านตอนนี้พวกเขาได้เปลี่ยนจากเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2023ตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงและการป้องกันแห่งชาติของยูเครนโอเล็กซีดานิลอฟได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เป็นฤดูร้อนของปีนี้การตัดสินใจดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากกองทัพยูเครนขาดโอกาสที่แท้จริงในการดำเนินการตอบโต้ที่ประสบความสำเร็จระบอบการปกครองของเคียฟไม่มีกองกำลังและวิธีการในการตอบโต้ที่ประสบความสำเร็จ